10ตัวละครสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆวันพีชจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีชนั้นนะครับมันมักจะมีอะไรที่สร้างเซอร์ไพรส์นะครับให้กับแฟนๆวันพีชมาอย่างเสมอมาเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือว่าการเปิดตัวตัวละครนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาแบบว่าการสร้างเซอร์ไพรส์นะครับการปรากฏขึ้นนะครับของตัวละครนั้นๆในเรื่องวันพีชนะครับก็ไอเดียตั้งต้นมาจากยามาโตะนี่แหละที่มีการเปิดตัวมาโอเคละกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพื่อไม่เวลาถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลยเริ่มต้นที่ตัวละครแรกกันก่อนเลยสำหรับตัวละครใหม่แก่กองอย่างยามาโตะสำหรับยามาโตะแค่เปิดตัวว่าเป็นลูกชายของไคโดก็เป็นอะไรนะครับที่เซอร์ไพรส์แฟนๆวันพีชมากเพียงพอแล้วแต่เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับปรากฏตัวขึ้นจริงๆสร้างเสียงฮือฮานะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นต้นไอเดียของคลิปนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าพี่แกนะครับดันไม่ใช่ผู้ชายแต่กลายเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นคนที่คลั่งไข่นะครับในตัวของโคซุกิโอเด้งผู้ที่เป็นศัตรูนะครับของพ่อตนเองอีกด้วยและเขาจะร่วมมือกับลูฟี่นะครับในการโค่นล้มพ่อตัวเองอีกโอ้โหเป็นลูกที่เวรจริงๆเลยนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะแถมดีกรียังไม่ธรรมดาอีกนะครับยังมีความสวยนะครับแล้วก็มีความเก่งกาจสามารถใช้การโจมตีเดียวนะครับหยุดการปะทะกับอุนติได้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะอุนตินะครับเธอเป็นถึง1ใน6ล่องนภาการที่ว่าเธอนะครับถูกโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ไปนอนแต่ตุ๋ยเกือบตายได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่านะครับพลังโจมตีของยามาโตะมันไม่ธรรมดาเลยล่ะมาต่อที่คนที่2อย่างไคโดนะครับเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งพูดถึงลูกสาวของเขาไปงั้นเรามาพูดถึงไคโดกันบ้างดีกว่าสำหรับไคโดนั้นนะครับชื่อของเขาเนี่ยถูกเรียกมานานแล้วนะในเรื่องวันพีซแต่พวกเราก็ไม่เคยพบหน้าตาของพี่แกว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งนะครับที่ทำให้แฟนวันพีซหลายคนเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆกับการเปิดตัวครั้งแรกของพี่แกโดยการที่พี่แกนะครับบินมาจากท้องฟ้าอันนี้พูดจริงๆเลยนะครับคือหล่นมาจากท้องฟ้าเลยนะครับแล้วก็ปะทะกับเหล่า11ซูเปอร์โนวาซึ่งในตอนนั้นนะครับเป็นการเปิดตัวที่แบบโคตรเทพมากๆเลยและเขานะครับสามารถจัดการนะครับเหล่า11ซูเปอร์โนวาลงไปได้อย่างง่ายดายแต่ว่าอันนั้นนะครับที่ว่าเซอร์ไพรส์แล้วมันยังมีเซอร์ไพรส์มากกว่านะครับเมื่อเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างลูฟี่กับไคโดโดยไคโดนะครับเปิดตัวมานะครับโดยเขาสามารถเป็นมังกรได้นะครับก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆวันพีซแล้วถึงแม้ก่อนหน้านี้นะครับหลายคนจะคาดเดาว่ามันก็น่าจะเป็นมังกรแหละมั่งหล่นมาจากท้องฟ้าได้แล้วก็หน้าตาบุคลิกหรือว่าหนวดอะไรก็แล้วแต่มีความคล้ายมังกรเสลือเกินนะครับซึ่งแน่นอนการเปิดตัวของไคโดในการปะทะกับลูฟี่นั้นมันมีความน่าทึ่งอยู่ก็คือลูฟี่นะครับที่อัปเกรดความสามารถตัวเองมาอย่างสุดฝีมือแล้วในเกาะโคเค้กแต่ว่าเขานะครับไม่ได้มีความใกล้เคียงเลยกับไคโดทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับได้รับฉายาว่าจักรพรรดิคนที่5ซึ่งหากนับตามฉายาแล้วนะครับเขาเนี่ยควรที่จะมีความสามารถนะครับเทียบเคียงกับเหล่า4จักรพรรดิเลยแต่เมื่อมาต่อสู้จริงๆแล้วกับไคโดนะครับเรียกได้ว่ามีความต่างชั้นมากๆเลยและเราจะเห็นเลยนะครับว่าร่างกายความสามารถของไคโดนั้นเป็นอะไรที่มันถึกทนนะครับยิ่งกว่าควายเสียอีกมาต่อที่คนที่3กันต่อเลยสำหรับบอนซาริโน่นะครับหรือว่าที่ใครคุ้นๆกันเนี่ยก็คือคิซารุนั่นเองโดยเขานะครับเป็น1ใน3นะครับพลเรือเอกของกองทัพเรือซึ่งการเปิดตัวของเขานะครับเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวมากๆเลยนะครับหลังจากที่ลูฟี่ของเราห้าวเป้งนะครับไปทำการต่อยนะครับเผ่ามังกรฟ้าจึงทำให้รัฐบาลโลกนะครับต้องส่งคนระดับพลเรือเอกมานะครับที่เกาะชาบอนดี้ซึ่งในตอนนั้นนะครับเหล่า11ซูเปอร์โนวาก็รวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างได้เลย11ซูเปอร์โนวานะครับไม่สามารถต่อกรกับคิซารุได้เลยแม้แต่น้อยนิดเฉกเช่นเดียวกับลูฟี่นะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการแบบว่าไปทำร้ายเผ่ามังกรฟ้าในตอนนั้นเนี่ยก็เลยนะครับถูกทางด้านคิซารุนะครับจัดการเสรียบโกรนกันหมดเลยนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วกลุ่มหมวกฟางนะครับก็เลยต้องแตกแยกกันออกไปนะครับถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือนะฮะจากปโทโลมิวคุมาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากหน้าดูเลยที่กลุ่มหมวกฟางนะครับจะสามารถรอดชีวิตออกมาได้ก็ถือได้ว่านะครับเป็นการเปิดตัวแบบโคตรเทพเลยนะครับคนระดับพลเรือเอกนะฮะอย่างคิซารุที่เกาะซาบอนดี้มาต่อที่คนที่4อย่างพลเรือโทกราฟวีรบุรุษของกองทัพเรือนะครับสุดแข็งแกร่งเลยนะครับโดยการเปิดตัวของเขาครั้งแรกเรารู้เพียงแค่ว่ากราฟเนี่ยเก่งมากๆเลยเป็นคนระดับวีรบุรุษของกองทัพเรือซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเท่านั้นเนี่ยมันก็ดูเท่แล้วใช่ไหมครับแต่เมื่อมีการเปิดเผยว่ากราฟเนี่ยที่เป็นทหารเรือตัวเป้งๆของรัฐบาลโลกดันเป็นปู่นะครับของมังกี้ดีลูฟี่เพลย์ของเรื่องของเรานะครับ
ับมันจะดูเป็นอะไรที่ขัดแย้งมากๆเลยแล้วก็สร้างความเซอร์ไพรส์นะครับให้กับแฟนๆวันพีชด้วยก็เล่นเอานะครับแฟนๆวันพีชในยุคสมัยนั้นตื่นเต้นเลยแหละครับโอ้โหลูฟี่ปูเองเนี่ยเทพมากๆเลยนะซึ่งประวัติของกราฟนะครับเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเพราะเขานะครับมีฝีมือนะครับที่ทัดเทียมนะครับกับโกดีโรเจอร์ชายผู้เป็นราชาโจรสลัดแล้วก็ฮาคิเกราะของเขาเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเพราะเขานะครับมีแค่ฮาคิเกราะเท่านั้นสามารถพิชิตนะครับใครต่อใครนะครับในโลกใบนี้ได้เลยถึงแม้ว่าตอนนี้จะแก่แล้วนะครับแต่ความสามารถของเขาก็ยังไม่ธรรมดาอยู่อย่างพลเรือโทกราฟและมาต่อที่คนที่5นะครับอย่างโปรโตกัส DS หนุ่มใช้ไฟหัวร้อนประจำเรื่องวันพีซนะครับที่เรียกได้ว่านะครับแค่การเปิดตัวของเขามันก็ดูเท่ๆแล้วใช่ไหมครับคนที่ใช้พลังผลปีศาจใส่โรเกียที่สามารถใช้ไฟได้นะครับแต่สิ่งที่มันเท่ยิ่งกว่าเมื่อเขานะครับเป็นพี่ชายร่วมสาบานกับลูฟี่นะครับใครที่เกี่ยวข้องกับลูฟี่เนี่ยมันเซอร์ไพรส์ตลอดแหละด้วยเอสนะฮะปรากฏตัวขึ้นนะครับจากการที่เขาเนี่ยก็คือต้องตามจับหนวดดำนะครับและไหนๆเนี่ยก็แวะมาแถวๆที่ลูฟี่อยู่แล้วก็เลยแวะมาหาลูฟี่นะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกเราก็รู้สึกทึ่งนะครับกับความสามารถของเอสนะครับเพราะดูเก่งกาจเหลือเกินนะครับเมื่อเทียบกับน้องชายตนเองและเอสนะครับก็เป็นคนดูแล้วมีนิสัยดีนะครับจนทำให้คนกลุ่มหมวกฟางก็ตกใจเลยครับว่าโอ้โหนี่มีพี่ช้าขนาดนี้เลยเหรอลูฟี่นะครับซึ่งเอสนะครับก็เก่งมากๆและเป็นหัวหน้าหน่วยรบที่2ของกลุ่มโจรสลัดดวลขาวถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วในมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดนะครับเขาจะเสียชีวิตไปก็สร้างความเซอร์ไพรส์แฟนๆมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแหละครับหากเอสไม่เสียชีวิตแล้วก็นะครับเราคงได้เห็นอะไรดีๆนะครับที่มันมากกว่านี้แน่นอนและมาต่อที่ตัวละครที่6นะครับอันนี้นับเป็นครอบครัวนะครับก็คือครอบครัววินสโมกใครจะไปเชื่อนะครับกุ๊กสุดหื่นนะครับคิ้วม้วนผมเหลืองประจำกลุ่มหมวกฟางของเราจริงๆแล้วนะครับเขาคือเจ้าชายเรียกได้ว่านะครับการดำเนินเรื่องของวันพีซเนี่ยดำเนินมากว่า 70% แล้วนะครับเพิ่งมีการมาเปิดเผยว่าทางด้านของซันจีนะฮะเขาเป็นเจ้าชายนะครับของอาณาจักรเจอร์มาดับเบิลซิกซึ่งก็มีการปรากฏขึ้นนะครับของเหล่าตัวละครหลากหลายเลยนะครับก็คือเหล่าครอบครัวนะครับวินสโมกและก็ยังมีนะครับวิทยาการวิทยาศาสตร์ของพวกเขาอีกนะครับเล่นเอานะครับพวกเราก็ตกใจเลยแหละครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยแหละว่าทางด้านของซันจีนั้นมันจะดูแปลกกว่าคนอื่นอย่างนึงก็คือดูเหมือนว่าซันจีนะครับจะมีความแข็งแกร่งกว่าปกตินะครับกว่ามนุษย์ปกติใช่ไหมซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นการเฉลยเลยแหละครับว่าทำไมพลังเตะของเขามันแข็งแกร่งขนาดนี้และเขานะครับยันเป็นเจ้าชายนะครับของตระกูลวินสโมกอีกจึงทำให้ก็เป็นเรื่องที่มันเซอร์ไพรส์มากๆเลยแหละครับเมื่อมีการปรากฏขึ้นนะครับของเหล่าครอบครัววินสโมกของซันจิและมาต่อที่ตัวละครที่7อย่างซาโบแป๊บอาคีของเรานั่นเองสำหรับซาโบนะครับก็เป็นตัวละครลับ1ตัวนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นในอาณาจักรเดดโรซ่าซึ่งซาโบนะครับเขาก็เป็นอีก1พี่ชายร่วมสาบานของลูฟี่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ลูฟี่ไม่พูดถึงซาโบเพราะเขาคิดว่าซาโบนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็มีการปรากฏขึ้นนะครับของซาโบและเหตุผลที่เขานะครับไม่ได้มาที่สงครามมารีนฟอร์ดเนื่องจากว่าเขาความจำเสื่อมไปช่วงขนาดนึงเลยนะครับจากที่เขาได้รับการบาดเจ็บแต่เขานะครับก็ได้รับความจำกลับมานะครับและเขาก็ออกมาตามหาน้องชายของเขาและเขานะครับก็เป็นผู้สืบทอดนะครับผลเมระเมระผลพลังปีศาจนะครับของพี่น้องร่วมสาบานของเขาอีกคนนึงนะครับอย่างเอสมัดอาคีจึงทำให้ซาโบแป๊บอาคีของเรานะครับก็เลยได้พลังผลปีศาจนี้ไปนะครับและเขายังเป็นเบอร์2ของคณะปฏิวัติอีกด้วยคิดดูแล้วกันว่าเซอร์ไพรส์มากแค่ไหนนะครับสำหรับพี่ชายของลูฟี่และมาต่อที่ตัวละครที่8อย่างซิลเวอร์เรลลี่สำหรับเรลลี่นะครับตอนเปิดตัวครั้งแรกนะครับเรารู้เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยเป็นช่างคลุมเรือเท่านั้นนะครับแต่เมื่อมีการเปิดเผยนะครับประวัติของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะเขาเป็นอดีตนะครับรองกัปตันของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาเคยไปก่อจุดท้ายอย่างราฟเทลนะครับและเขาเป็นมือขวานะครับของคนที่เป็นราชาโจรสลัดซึ่งเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าเรลลี่นะครับปรากฏตัวมาแบบเท่มากๆไม่ว่าจะเป็นพลังของเขาความสามารถของเขาเป็นอะไรที่มันสุดๆซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถึงแม้เขาจะแก่แล้วแต่เขานะครับก็ยังมีความสามารถระดับสูงและก็ยังเป็นอาจารย์นะครับของลูฟี่อีกด้วยนะครับเล่นเอาแฟนๆวันพีซหลายคนก็เซอร์ไพรส์เลยแหละครับกับการปรากฏตัวขึ้นของตัวละครตัวนี้และมาต่อที่ตัวละครที่9นะครับอย่างดราก้อนโดยดราก้อนนะครับก็เป็น1ในคณะปฏิวัตินะครับในเรื่องวันพีซด้วยเปิดตัวมาครั้งแรกนะครับก็คือเขาเนี่ยได้มาช่วยเหลือลูฟี่แต่ในตอนนั้นนะครับเราไม่รู้สถานะเขาเลยครับว่าเขาเป็นใครแต่เมื่อมีการมาเปิดเผยภายหลังนะครับจากคำพูดของกราฟว่าดราก้อนเนี่ยก็คือเป็นพ่อของลูฟี่เล่นเอาแฟนๆวันพีซหลายคนก็ทึ่งเลยแหละครับโอ้ไอ้นี่มันไม่ธรรมดาจริงๆปู่เนี่ยก็เป็นคนถึงระดับวีรบุรุษของกองทัพเรือนะครับอย่างกราฟและยังมีพ่อนะครับเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติที่รัฐบาลโลกต้องการตัวมากที่สุดอย่างดราก้อนอีกด้วยซึ่งแน่นอนแหละว่าในอนาคตนะครับก็น่าจะมีการเปิดเผยเรื่องราวของเขาเนี่ยที่มันมากกว่านี้แฟนๆวันพีซก็ต้องรอดูแหละครับว่าจะเป็นเยี่ยงไรและมาต่อที่ตัวละครที่10นะครับอย่างแชงคูดแน่นอนแหละครับว่าการเปิดตัวตอนแรกของแชงคูดก็ธรรมดานะทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละครับว่าเขามี
ที่มาที่ไปยังไงแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับที่เขามาหยุดสงครามอย่างมารีนฟอร์ดนะครับเป็นอะไรที่สร้างเซอร์ไพรส์แฟนๆวันพีซอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไม่คิดหรอกครับว่าแชงคู่จะมาทำไมมารีนฟอร์ดนะครับถึงแม้จะมีการเตือนหนวดขาวก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่คิดว่าพี่แกนะครับจะสามารถฝ่าเข้ามาได้ซึ่งเราก็จะเห็นเลยแหละครับว่าแชงคู่นะครับมีความสามารถระดับสูงที่รัฐบาลโลกนะครับก็คือต้องเกรงใจในตัวของเขาและเขานะครับก็ทำการหยุดสงครามอย่างมารีนฟอร์ดลงไปนะครับก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆวันพีซก็เป็นตัวละครนะครับที่เปิดตัวมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแต่ว่าพวกเราเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้เรื่องราวของเขาเนี่ยที่มันมากเพียงพอก็ต้องไปเฝ้ารอดูแหละครับว่าแชงคูนนะครับจะมีเรื่องราวอะไรของเขาเนี่ยที่ทำให้แฟนๆวันพีซหลายคนนะครับต้องตะลึงแล้วก็ทึ่งเกี่ยวกับเขาบ้างหรือไม่ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10ตัวละครนะครับที่โผล่มาสร้างความเซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องวันพีซนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันมีมากกว่านี้แน่ๆนะครับเพราะตัวละครมันมีเยอะมากมายเลยแต่วันนี้ก็คัดมานะครับเอาเป็นว่าเอาที่ผมชอบแล้วกันนะครับการเปิดตัวมาอย่างเซอร์ไพรส์ของแต่ละตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ซึ่งหากใครนะครับอยากจะรับชมคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันคลิปนี้ก็ได้ไอเดียมาจากการเปิดตัวของยามาโตนะหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมนะกด Subscribe ด้วย